แล้วเฮียชูให้ทัศนะด้วยว่าอดีตนายกทักษิณฟินมากเลยจะบินกลับบ้านเราประเทศไทย22สิงหาเฮียชูบอกว่าใจเย็นอย่าเพิ่งเชื่อว่าเป็นแบบนั้น คุณทักษิณเนี่ยแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วถึงบ้านเราประเทศไทยจะไปไหนก็ตามทีแต่ตอนนี้ยังลังเลเฮียไฟล์บินเขามีแล้วนะแล้วลูกสาวเขาออกมาพูดเองไม่ใช่เหรอถึงขนาดเอกสารจากทอทหลุดออกมาด้วยณดอนเมืองแล้วนะให้เวลาแล้วณดอนเมืองแล้วไม่เพ้อเจ้อเลยนะเฮียชูวิทย์บอกว่าฟังกันให้ดีเพราะว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าลักษณะคล้ายๆกับตัวประกันตอนนี้เอาคุณเศรษฐาเป็นตัวประกันแล้วคุณทักษิณจะบินกลับมาเป็นตัวประกันด้วยแต่ถ้าหากเป็นแบบนั้นความเป็นจริงอาจจะมีตัวประกันที่เหนือกว่าคุณเศรษฐารอฟังได้เลยเฮียชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับ EP 3แต่สำหรับท่าทีของคุณทักษิณเฮียชูวิทย์ก็ยังมั่นใจว่าลังเลคุณทักษิณเนี่ยยังลังเลอาจจะไม่กลับบ้านเราประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ฟังคุณชูวิทย์ครับทักษิณกลับบ้านยังไม่แน่นะผมบอกทักษิณพักกระเป๋าอยู่และแกก็เปลี่ยนใจได้ทุกนาทีดังนั้นตอนนี้อยู่สิงคโปร์นะออชาร์ดโรดนะทักษิณนะแต่ก็ยังไม่แน่จะกลับไม่กลับกลับไม่กลับเป็นการต่อรองกันในวันคืนนี้คืนพรุ่งนี้โดยเฉพาะวันที่ผมแถลงในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงผมจะเปิดให้คุณเห็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งและหลักฐานเนี้ยคุณดูให้ดีนะเคยได้ยินคำว่าคู่ขนานใช่ไหมคู่ขนานเหมือนกับทำสองเรื่องพร้อมๆกันนะแต่ว่ารอบนี้การเมืองไทยทำประมาณสักสิบเรื่องพร้อมๆกันทับซ้อนคุณทักษิณเรื่องของการตั้งรัฐบาลเรื่องของการระดมเสียงเรื่องการเรื่องของโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีเรื่องการจะหักผมอีกไหมว่าคุณหักก้าวไกลมาแล้วเนี่ยตีเช็คเปล่าจะได้หรือเปล่าต่อรองกันเรื่องนี้อยู่ถึงขั้นวันนี้เนี่ยจะต้องอาจจะต้องมีการดื่มน้ำสัตยาบันมิ้นช็อกรอบใหม่หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยภูมิใจไทยเขาก็จับมือรอบ2ไปแล้วชาติไทยพัฒนาจับไปแล้วเนี่ยถึงได้บอกไงว่าวันนี้มันยิ่งกว่าคู่ขนานอีกนะฮะเฮียชูวิทย์เลยบอกว่าลังเลอยู่นะอาจจะไม่กลับวันพรุ่งนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่อธิบายเอาไว้ได้เลย22สิงหาเศรษฐาไม่มีสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาคุณตกกระป๋องไปแล้วเฮ้ยใครพูดเฮียพูดอีกรอบนึงเพราะคุณมันตัวประกันปลอมๆเดี๋ยววันนี้ฝั่งนั้นเขาไม่ยอมหรอกอุ๊ยใครคำว่าฝั่งนั้นแปลว่าอะไรอ่ะอีกฝากฝั่งที่มีอำนาจเขาไม่เอาหรอกคุณน่ะมันไม่เทียบเท่าพอเขาจะเอาคนที่ตัวจริงเสียงจริงเลือดเนื้อเชื้อไขขนานจริงมาเป็นตัวประกันดังนั้นวันพรุ่งนี้คนที่จะมีโอกาสได้โหวตนายกรัฐมนตรีจะไม่ใช่ชื่อนี้เศรษฐาทวีสินฟังจากเฮียชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คุณเศรษฐาเนี่ยตกกระป๋อง 100% ไม่มีทางโหวตผ่านเลยผมนี่สงสารคุณนะสงสารคุณว่าคุณเนี่ยไม่รู้ตัวและสิ่งที่คุณพูดเนี่ยล้วนแต่เข้าตัวคุณทั้งนั้นสิ่งที่ผมพูดผมโจมตีไปที่คุณใช่เพราะพฤติการคุณเป็นแบบนี้ถ้าผมไม่โจมตีก็ไม่ใช่ชูวิทย์แล้วพฤติการคุณเห็นอยู่ชัดๆทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ถอยคุณยอมไปให้เขาเชือดให้เขาทุบหัวให้เขาไปอยู่ในกับดักอันนี้แล้วแต่คุณเพราะคุณคิดว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณไม่ใช่คุณพูดว่าเองว่าคุณไม่เอาสองพรรคลุงไม่เอาพลังประชารัฐไม่เอารวมไทยนี่ไงก็คุณเป็นคนซะอย่างนี้อย่างที่ผมบอกคุณไม่รู้ว่าคุณควรจะพูดยังไงรังสีมาเคยสงสัยไหมทำไมคุณพูดคำว่าครี่และคุณมีปัญหาทำไมดิฉันโดนร้องเรียนอยู่คนเดียวพี่ต้นก็พูดคุณผู้ชมทราบไหมดิฉันโดนร้องเรียนอยู่คนเดียวเลยนะทำไมเป็นแบบนั้นทำไมเพราะอะไรคะอารมณ์เดียวกันคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดคุณเศรษฐาก็พูดหลายเรื่องนะแต่ว่าวันนี้คุณเศรษฐาก็พูดบางเรื่องว่าไม่รวมกับสองลุงคุณลุงอิงพูดไหมล่ะพูดแต่โฟกัสเนี่ยทำไมมาลงที่คนนี้คนเดียวดังนั้นถ้าหากพรุ่งนี้คุณเศรษฐาอยู่ในสถานะของความไม่สง่างามและคุณชูวิทย์มาตอกอยู่ตรงนี้อีกการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยสวเขาอาจจะไม่ผ่านได้เป็นไปได้สูงมากจึงจำเป็นต้องเอาตัวจริงเสียงจริงอุ้งอิงขึ้นมาขึ้นแท่นได้แล้วสำหรับพรุ่งนี้นี่คือ24ชั่วโมงอันตรายหรือ1วันอันตรายยิ่งกว่าวันสงกรานต์วันปีใหม่อีกต่างหากฮะย้อนไปที่หน้าจอของท่านผู้ชมมองไปที่ฝั่งนั้นเข้ามาเหมือนคู่หูเลยตู่ชูตู้ชูชูตู้ชูตู้เฮียชูกับโหนตู่มากันเหมือนไม่ได้นัดหมายแล้วมาด้วยข้อความสาระสำคัญคล้ายกันใกล้เคียงกันเลยฮะเขาโทรคุยกันไม่คุยกันเลยต่างคนต่างพูดต่างคนต่างมีความรู้ของตัวเองแล้วเมื่อวานนี้พี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์ก็พูดในรายการของพี่ตู่อะชื่ออะไรนะป
ประเทศไทยไปก่อนไปคือไปไหนก่อนประเทศไทยต้องไปก่อนไม่ใช่ต้องมาพี่ตู่ขอโทษเนี่ยมาก่อนผมจำร้องเรียนเลยค่ะพี่ตู่ร้องเรียนเลยประเทศไทยต้องมาก่อนถ้าประเทศไทยไปก่อนนี่รายการพี่ต้นไปแบบตายก่อนนะถ้าการเมืองเป็นแบบนี้นะแต่รายการพี่ตู่ประเทศไทยต้องมาก่อนพี่ตู่ว่าไงพี่ตู่บอกว่าคิ้วกระตุกตุ๊กตุ๊กกระตุกว่าไงเหมือนกับว่าเศรษฐาทวีสินคุณเศรษฐาจะไม่ได้ฟินจะไม่ได้บินไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่ารู้สึกละว่าอาการแบบนี้มันมีความชัดเจนแล้วรู้สึกแบบนี้เหมือนกับทุกครั้งที่มีความรู้สึกเหมือนกับที่อดีตนายกทักษิณเหมือนกับที่ก้าวไกลโดนพี่ตู่บอกคิ้วผมกระตุกแบบนี้อากับอาการเดียวกันเลยแล้วเมื่อวานนี้คิ้วกระตุกกับตอนที่พูดถึงชื่อคุณเศรษฐาแปลสิครับพี่แปลง่ายๆว่าวันพรุ่งนี้คนที่จะได้รับโหวตเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีก็จะไม่ใช่ชื่อเศรษฐาทวีสินเห็นไหมพูดเหมือนคุณเฮียชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ฟังเสียงพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์หลอมรวมประชาชนเพราะผมเชื่อว่าก่อนบ่ายโมงเนี่ยมันคิ้วมันกระตุกกระตุกอยู่แล้วไม่น่าจะสังหรณ์นี้ไม่น่าจะผิดพลาดว่าก่อนเที่ยงถอนตัวนะครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับผิดพลาดได้แต่ว่าเป็นการวิเคราะห์กันว่าเขาจะไม่อยู่ถึงบ่ายโมงอ่ะเพราะบ่ายโมงถ้ามันฉายสองภาพภาพของชูวิทย์และภาพแถลงการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนายกยับเยินอยู่อะถ้าคุณอุ๊งอิ๊งของจริงบอกว่าคุณพ่อจะกลับมาช่วงเช้าดอนเมืองคนนี้ก็จริงเหมือนกันฮะตู่จตุพรพรหมพันธ์ให้เลยเวลารายละเอียดเลยว่าไม่เกินบ่ายโมงคุณเศรษฐาจะถอนตัวจากการชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแม้จะไม่มีใครแข่งโหวตด้วยนะแต่ตัวของคุณเศรษฐาท่านจะถอนตัวเองจากสารพัดปัญหาอันนี้คือยิ่งกว่าคำทำนายใดๆเลยนะมันละเอียดยิบเลยอ่ะหมอปลายเงียบไปเลยนะตอนนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมว่าเจอหมอตู่เจอหมอชูเข้าไปค่ะนะฮะโอ้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคุณผู้ชมใช่ครับกี่โมงนะบ่ายโมงถอนตัวหรอไม่เกินบ่ายโมงวันพรุ่งนี้เหลืออีกกี่วันที่เราจะได้โหวตนายกรัฐมนตรีพี่บอลวันเดียว1วันเท่านั้นนะใช่โหวตเจ้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วพรุ่งนี้แล้วจะต้องเปลี่ยนภาพไหมวันเนี้ยเห็นก็เดี๋ยวรอดูวันนี้ก่อนเหรอฮะเพราะว่าเฮชูบอกว่าถ้าเขาจะประกาศถอนตัวคุณจะประกาศในวันนี้วันนี้ไม่งั้นเฮชูแฉไงแต่หมอตู่บอกว่าพรุ่งนี้ไงแต่สำหรับพี่ตู่ไม่พี่ตู่พูดก็คือวันนี้อ๋อวันนี้ใช่พี่ตู่พูดเมื่อวานก็คือวันนี้ตอนบ่ายโอ้เออๆนะทีมพรุ่งนี้จะไปถอนไงทันล่ะเขาเปิดประชุมสภากันแล้วก็เลยอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นท่านนี้แทนใช่ป่ะมีสิทธิ์สูงฉันชอบท่าจังเลยตัวจริงอุ้งอิงต้องมาเลยคุณอุ้งอิงกับกุ้งกิ้งสวยไม่เท่าเขาเลยนะคะคุณผู้ชม